สงกรานต์ตอบชัดๆสถานะล่าสุดหลังแมทเปิดใจสตอรี่เศร้ารับคุยกันน้อยลงช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับสงกรานต์ตอบชัดๆสัมพันธ์สถานะล่าสุดหลังแมทเปิดใจสตอรี่เศร้ารับคุยกันน้อยลงหลังจากแมททีรณีโพสต์สตอรี่เศร้ารัวๆสัญญาณแห่งการจากลาคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะเป็นต้นจนถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ก่อนจะเปิดใจเมื่อวันที่5ธันวาคม65ขณะไปออกงานอีเวนต์หนึ่งยอมรับว่าเจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงต่างคนต่างทำงานโดยบางช่วงบางตอนของการเปิดใจทำหลายคนยิ่งจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอีกยืนยันว่าความรักยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวขอกลับไปคุยก่อนยังไม่ได้คุยเลยยิ้มคำตอบเราอาจจะทำให้หลายๆคนคาใจว่าความสัมพันธ์ยังไงแน่ดีเลยที่พี่ถามคือหมายถึงว่าที่แมทบอกว่าแมทยังไม่ได้คุยหมายถึงแมทยังไม่ได้ทราบว่าเขารู้สึกยังไงกับข่าวนี้กับโพสต์นี้หรือกับข่าวที่มันใหญ่มากแต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์สอบถามไปยังไฮโซหนุ่มกล้ามล่ำหวานใจนางเอกสาวสงกรานต์เตชนรงค์เผยอย่างอารมณ์ดีว่าไม่มีอะไรเลยครับยังปกติดีปกติดีคือยังรักกันดีใช่ไหมยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรถามว่าเห็นที่เขาโพสต์ไหมผมก็เห็นครับหัวเราะเขาคงเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกครับเขางอนเราหรือเปล่าเห็นที่สำล่าสุดบอกว่าไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้คือถ้าไม่มีอะไรผมว่าเขาน่าจะบอกผมอีกอย่างช่วงนี้เราต่างคนต่างยุ่งจริงๆผมก็เปิดร้านไอติมให้เขาผมทำทั้งหมดหาคนงานให้ซื้ออุปกรณ์อะไรทั้งหมดให้เขาเข้ามาดูเรื่องการจัดร้านแต่ช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับหลังจากเป็นข่าวได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับเพราะว่าไม่มีอะไรยังปกติดีครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันGoogle เผยปีนี้ไทยพิมพ์ค้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากสุดอันดับ2แตงโมใกล้สิ้นปี Google เผยคำค้นในไทยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากสุดรองลงมาคือแตงโมนิดานักแสดงดังที่ตกเรือซึ่งเป็นข่าวที่ค้นมากสุดด้วยขณะที่ทั้งโลกเวิร์ดเลลี่วันที่7ธันวาคม2565ทาง Google ได้เปิดข้อมูลคำค้นหายอดนิยมสุดในประเทศไทยพบว่าอันดับ1คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันดับ2คือแตงโมนิดาซึ่งเป็นชื่อของนักแสดงนิดาพัชรวีรพงษ์ที่ประสบอุบัติเหตุตกเรือเสียชีวิตโดยอันดับ3คือคนละครึ่งเฟส5อันดับ4คือใต้ล่าซึ่งเป็นละครที่ออกอากาศทางช่องวัน31และอันดับ5คือคังคุบายภาพยนตร์อินเดียที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโสเภณีและการเรียกร้องสิทธิ์มีชื่อไทยว่าหญิงแกร่งแห่งมุมไบซึ่งตัวละครเอกได้แต่งกายเป็นเอกลักษณ์ทำเอาคนไทยเลียนแบบอย่างคึกคักสำหรับข่าวนั้นข่าวที่คนไทยนิยมสุดใน Google คือข่าวแตงโมรองลงมาคือข่าวกราดยิงที่จอหนองบัวลำพูข่าวพระบิดาข่าวรัสเซียยูเครนและลำดับที่5คือข่าวลุงพลส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศนั้นคนไทยค้นคำว่ากรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีหัวหินเชียงใหม่และระยองด้านสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศอันดับ1คือสิงคโปร์เวียดนามลาวญี่ปุ่นและเกาหลีส่วนเพลงนั้นณหน้าทองนำลิ้วเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเพลงโต๊ะริมเพลงพิจารณาเพลงวาดไว้และเพลงสหายสุราขณะที่ในเทรนด์ทั้งโลกนั้นคำที่คนค้นหามากที่สุดคือเวิร์ดเล่ซึ่งเป็นเกมทายคำ5ตัวอักษรโดยผู้เล่นจะได้รับโอกาสในการทายคำที่ถูกต้อง5ครั้ง
ส่วนข่าวที่คนสนใจทั้งโลกก็คือข่าวยูเครนขณะที่เพลงจากอิงจิ้งยูดสายของเคทย่าเลบรอนกานักร้องสาววัย19ปีจากประเทศอินโดนีเซียเป็นเพลงที่มีคนค้นมากสุดในโลกก็อตจักรพันธ์ส่งไม้ต่อสองสาวดูโอ้นิวคันทรีกับเพลงติ่งค่ะก็อตจักรพันธ์ส่งไม้ต่อสองสาวดูโอ้นิวคันทรีกับเพลงติ่งค่ะที่ก็อตลงมือทำเองทุกอย่างหวังให้ดังกระฉูดเหมือนเพลงสแตนบายหล่อเรียกได้ว่านาทีนี้เพลงสแตนบายหล่อที่มีท่อนติดหูโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจกระจายเต็มทุกหน้าฟีดโซเชียลจนยอดวิวทะลุ1ล้านวิวไปแล้วล่าสุดก็จักรพันธ์เจ้าชายลูกทุ่งที่ทำหน้าโปรดิวเซอร์โปรเจกต์นิวคันทรีก็เตรียมส่งดูโอ้สองสาวสมาชิกนิวคันทรีลงสู่สนามกับเพลงติ่งค่ะที่ก็อตทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองรวมไปถึงการเลือกทีมออกแบบท่าเต้นรวมทั้งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเรียกได้ว่าก็อตลงมือทำเองทุกอย่างกันเลยสำหรับดูโอ้สองสาวนิวคันทรีได้แก่กิ๊กและมัตซีก็อตเลือกเองมากับมือโดยทั้งสองสาวมีบุคลิกแตกต่างกันปิ๊กจะหวานใสๆส่วนมัตซีจะมีความห้าวทะมัดทะแมงใช้เวลาเกือบ3ปีในการฝึกซ้อมโดยซ้อมพร้อมกับ4หนุ่มโดนัทยังมีรูนั่นเองสำหรับเพลงติ่งค่ะที่ก็อตจักรพันธ์นั้นแต่งเองจะพูดถึงกลุ่มสาวๆที่เป็นแฟนคลับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นติ่งของนักร้องและดาราเกาหลีชื่นชอบติดตามความเคลื่อนไหวของดารานักร้องเป็นประจำในเนื้อเพลงจะมีชื่อดารานักร้องชาวเกาหลีอยู่ด้วยโดยในเพลงกิ๊กและมัตซีได้เห็นไอจีของผู้ชายคนหนึ่งที่มองมุมนั้นก็เหมือนดาราเกาหลีคนนั้นมองมุมนี้ก็เหมือนนักร้องเกาหลีคนนี้ทั้งสองคนเลยสมัครเป็นติ่งจนวันหนึ่งทั้งสองสาวก็ได้เจอตัวจริงก็คือกรี๊ดหนักมากสำหรับมิวสิกวิดีโอนั้นก็จักรพันธ์เลือกพี่กู่เอกสิทธิ์ผู้กำกับ MV และซีรีส์ชื่อดังมาดูแล MV ติ่งค่ะและได้ครูไทยจาก B-House Studio มาออกแบบท่าเต้นโดยเฉพาะท่อนฮุกที่ร้องว่าติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งมีท่าเต้นน่ารักรักที่คนทั่วไปสามารถเต้นตามได้แน่นนอนสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงติ่งค่ะจากสองสาวดูโอสมาชิกนิวคันทรีจะปล่อยให้ชมกันเวลา9นาฬิกาวันพฤหัสที่8พยานี้ที่ช่อง YouTube Grammy Go OfficialI'm not afraid to die.